ที่ก็ได้มาเป็นข่าวเวียดนามนะครับแล้วก็มีคนต่างชาตินะครับทั้งคนลาวและคนเวียดนามมาใช้บริการนะครับผับแห่งนี้มีเอกลักษณ์คือจะไม่พยายามรับคนไทยนะครับซึ่งวันนี้เราได้เข้ามาทำการตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มเนี่ยปรากฏว่าพบผู้ที่มาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการกระทำความผิดนะครับก็ได้เสพสิ่งเสพติดนะครับที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับก็คือพวกมาร์โกแล้วก็ยาเคยาไอซ์นะครับซึ่งคนทั้งหมดที่มาเชื่อในทั้งหมด31คนนะที่จับได้นะครับก็แยกมาเป็นคนไทย17คนนะครับเป็นชาย8คนเป็นหญิง7คนส่วนคนต่างๆด้าวเนี่ย14คนนะครับเป็นชาย5คนแล้วก็เป็นหญิง9คนนะครับสำหรับผู้ที่ตรวจสารเสพติดเนี่ยก็พบว่ามีการเสพยาเสพติดจำนวนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบยอดที่ชัดเจนนะครับซึ่งสถานแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับแล้วก็ทำให้บุตรหลานของพวกเราเนี่ยหลายคนเนี่ยก็เสียอนาคตที่นี่นะครับก็จึงมาร้องเรียนครับมาร้องกทมนะครับและรองผู้อำนวยการรักษาความสงบนะครับไอ้ผู้ชื่อท่านเป็นรองผู้อำนวยการรักษาความสงบภายในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ผมกับทีมงานเนี่ยนะครับลงมาดำเนินการตรวจค้นแล้วก็ปฏิบัติการในครั้งนี้ครับนะครับเบื้องหลังที่นี่เปิดมานานไหมครับทราบว่าเปิดมานานนะครับจนกระทั่งใกล้เจ๊งแล้วนะครับแต่นี่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะเดิมนะครับคือเป็นทำที่พยายามรับแต่คนต่างชาตินะครับตอนเราเข้ามาเราเจอคนที่เป็นคนดูแลหรือว่าสมมติว่าเป็นเจ้าของอะไรตอนนี้กำลังให้ตำรวจท้องที่นะครับที่ร่วมจับกลุ่มเรานะครับได้ไปตามผู้ดูแลหรือว่าผู้จัดการเนี่ยผับแห่งนี้นะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยมาพบกับเรานะครับทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่เราได้ดำเนินการตรวจค้นและจับกลุ่มเนี่ยเราก็จะส่งให้กับตำรวจนะครับท้องที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับผู้ดำเนินการน่าจะเป็นคนไทยนะครับยังขั้นต้นนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาตินะครับมีบัญชีลักษณะน่าจะเป็นบัญชีหลงว่าแบบเป็นสวยอะไรต่างๆอย่างที่เคยถามคือเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการทางคดีต่อไปครับนอกจากสารเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายนะครับนอกจากผับแล้วจะมีส่วนอื่นไหมครับในขั้นต้นเนี่ยเราเจอเท่านี้นะครับส่วนเรื่องของบ่อนการพนันเนี่ยตามที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับตอนที่เราเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถตรวจพบผู้ที่มาเล่นการพนันแต่เราพบหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องลูกเต๋าไฮโลนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการเล่นนะครับรวมทั้งตู้เกมนะครับแล้วก็มีการเล่นการพนันออนไลน์นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นบอลออนไลน์นะครับที่อยู่ด้านหนึ่งของห้องนี้ครับเบื้องต้นต้องมีการเป็นตลาด5ปีอย่างนี้เลยครับก็ต้องดูนะครับว่าเหตุผลของการกระทำความผิดเนี่ยมันเข้าคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่22หรือเปล่านะครับถ้าเข้าในประเด็นต่างๆเหล่านั้นนะครับก็คงจะต้องดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้ต่อไปต้องมีเรื่องเขตเข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับเดี๋ยวจะลองประสานเขตต่อไปนะครับให้มาตรวจสอบว่าการดัดแปลงอาคารตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ให้การบริการอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นการผิดในเรื่องของพรบ.อาคารของกรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็ขอยืนยันว่าเราจะดำเนินการทางคดีนะครับในส่วนของทางเรื่องนี้นะครับแล้วก็เจ้าของนะครับตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะครับขอบคุณนะครับดำเนินการในครั้งนี้นะครับเราได้บูรณาการร่วมกำลังมาจากกองร้อยรักษาความสงบของกองพลทหารที่9นะครับแล้วก็ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับที่มาร่วมดำเนินการกับเรานะครับในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ครับมาเดี๋ยวเวลาของคน
เอาไว้ตรงเดียวเลยครับเหมือนเข้าอยู่ตรงมุมเลยตัวอิ่มนั่งเลยนั่งเลยได้เทด้วยเทด้วยไหมบล็อกไปหน่อยมันขึ้นเนาะวงอะไรแม่ตัวแรกเจอหมดแต่กันทามันกลางกันทาได้ไหมคะไม่จะได้คือรู้ว่าเมาแต่ไม่รู้ว่าเมาอะไรนะได้ใครเอาไป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 
พี่เล็กปีตรงไหนมาI'm sorry.